ตรงนี้จะมีเหล็กโผล่ขึ้นมานะครับเหล็กโผล่ตรงนี้นะครับเป็นเหล็กที่ขึ้นมาจากเสาเข็มนะครับขึ้นมาจากฟุตติ้งนะครับเราทำเอามารับกับคานไว้นะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะตัดออกนะครับด้านข้างของผมตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นท่อ PVC นะครับตรงนี้ซึ่งเราเอาไว้ถ้าท่อขนาด3นิ้วจะเป็นท่อของรางน้ำนะครับเป็นท่อที่ให้น้ำฝนเนี่ยเดินลงไปนะครับใต้พื้นซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นท่อใยหินนะครับถ้าใครต่อเติมบ้านแล้วเนี่ยนะครับช่างของคุณเนี่ยไม่ได้เอาท่อรางน้ำเนี่ยลงเป็นท่อใยหินเอาไปลงเป็นถังแซดหรือเป็นถังดักไขมันเนี่ยผมบอกตรงว่ามีปัญหาในอนาคตระยะยาวแน่นอนนะครับคุณแก้เหนื่อยแน่นอนซึ่งด้านนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเรายังมีท่อรางน้ำฝนเนี่ยอยู่หลังผนังที่เราตะกอตรงนี้เดี๋ยวเราตะกอผนังเราจะเอาท่อรางน้ำฝนเนี่ยวางไว้ข้างหลังอีกซึ่งในทุกๆจุดที่เรามีเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งท่อรางน้ำฝนแล้วก็ท่อเซอร์วิสนะครับซึ่งเราจะใช้ฝาสแตนเลสนะครับในการที่จะปิดนะครับแล้วก็ไม่ให้กลิ่นหรือให้อะไรเนี่ยขึ้นมานะครับเพราะเราจะมีโอริงนะครับ